สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพืชขาธาตุอาหารเนี่ยเราจะดูว่ามันมีลักษณะยังไงกันบ้างนะครับเราจะดูส่วนใหญ่ก็จะดูที่ใบนะครับว่าพืชแสดงอาการแบบเนี้ยนะครับถ้ามีลักษณะใบแบบเนี้ยเนี่ยมันขาดอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูข้อมูลตัวนี้กันนะครับแล้วก็ตัวที่สองขี้เถ้าเนี่ยที่เราจัดการเผาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขี้เถ้าประเภทนี้เนี่ยมันจะมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่เราต้องรู้ถ้าเราจะใช้ขี้เถ้านะครับก็ทั้ง2คลิปนี้ผมได้ทำแยกไว้ก่อนนั้นแล้วนะครับก็เลยเอามารวมกันให้ดูในตอนนี้ระหว่างพืชขาธาตุอาหารเนี่ยเราจะดูยังไงกันบ้างแล้วก็ธาตุอาหารในขี้เถ้าที่เราพอไฟเสร็จแล้วเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูคลิป2คลิปนี้นะครับท่านเคยดูแล้วก็สามารถก้าวข้ามไปได้นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามผมใหม่ๆก็สามารถดูในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือยุบานสงช่วยเหลือผู้ประสบอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยในฐานะที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านได้ประสงค์ไปจากพันธุ์โทรศัพท์มาถึงกระดุกจัน9846100ชิเลียมกระเทาออกบริจาคครั้งละ100 บาททุกเครือข่ายมือถือนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพืชขาดธาตุอาหารจะดูยังไงนะครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านถามมานะครับว่าช่วยทำเรื่องพืชขาดธาตุอาหารให้หน่อยจริงถามมานานแล้วล่ะนะครับก็เลยรวบรวมอาการขาดธาตุอาหารพืชมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับจริงๆผมเคยทำไว้นะครับการขาดธาตุอาหารของพืชเนี่ยจำนวนทั้งหมด17 ธาตุแยกเป็นธาตุไปแล้วนะครับมีวิธีดูยังไงว่าขาดแล้วก็วิธีแก้ในแก้ยังไงลองไปดูคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะรวบรวมทั้งหมด17 ธาตุมาเล่าสู่กันฟังรวมในคลิปนี้แต่จะไม่ละเอียดเหมือนคลิปที่แยกเดียวนะครับปัญหาก็คือนะครับอาการขาดธาตุอาหารเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามันแตกต่างกับพืชที่เป็นโรคพืชโดนเชื้อราแบคทีเรียเข้าทำลายยังไงบางครั้งมันใบเหลืองมันก็เหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็แมลงศัตรูทำลายเนี่ยมันจะต่างกันยังไงแต่วันนี้จะขอพูดเรื่องการขาดธาตุอาหารก่อนนะครับแล้วเป็นคลิปถัดไปจะพูดเรื่องการแยกระหว่างการขาดธาตุอาหารการเป็นโรคพืชแล้วก็แมลงศัตรูพืชเนี่ยเราแยกจากกันยังไงนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนนะครับธาตุอาหารทั้งหมดเนี่ยที่พืชต้องการเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเป็น50-60 ชนิดเลยแต่ที่พืชขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด16 ชนิดหลังๆมาเนี่ยจะเพิ่มเป็น17 ชนิดคือเพิ่มนิกเกิลเข้ามาแต่ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ไว้เผื่อจำเป็นต้องใช้นะครับคำถามแรกที่อาจจะเกิดมาแล้วทำไมพืชขาดธาตุอาหารนะครับการขาดธาตุอาหารของพืชเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับประเด็นหลักๆก็คือ1 pH ของดินเนี่ยไม่เหมาะสมโดย pH ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะอ้างอิงนะครับของท่านอาจารย์สุมิตราผู้บริโภคและหลายๆแหล่งเนี่ยก็จะมีค่า pH ประมาณนี้ก็คือ 5.5 ถึง 6.5ค่า pH นี้เนี่ยพืชสามารถดูดได้ทุกธาตุและก็เป็นประโยชน์ตามความต้องการของพืชที่เขาต้องการนะครับแต่ค่าอ้างอิงนี้เนี่ยเอาใจตัวฟอสฟอรัสเป็นหลักเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกรดมากก็ไม่ดีด่างมากก็ไม่ดีนะครับก็เลยเอาใจฟอสฟอรัสเนี่ยเอาประมาณสัก 5.5 ถึง 6.5 และพืชก็ได้รับธาตุอื่นอย่างพอเพียงด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าในดินของเราเนี่ย pH ไม่อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 หรือไม่ได้ปรับเนี่ยถ้าต่ำกว่า 5.5มันเป็นกรดจัดอย่างเงี้ยนะครับ3-4อย่างเงี้ยธาตุบางธาตุละลายออกมาเยอะธาตุบางธาตุไม่ละลายก็เกิดอาการขาดได้ก็แสดงในพืชนะครับบางส่วนก็แสดงในใบบนใบล่างต่างกันซึ่งจะพูดในต่อไปถ้าเป็นด่างก็เช่นเดียวกันบางตัวละลายมากบางตัวละลายน้อยก็เกิดอาการขาดอันนี้ pH ของดินเป็นหลักนะครับประเด็นที่2ในดินบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการชะล้างหน้าดินนะครับเช่นภูเขาสไลด์ดินถล่มน้ำท่วมอย่างเงี้ยพัดพาหน้าดินไปบางตัวที่มันอยู่ในดินนานๆเนี่ยเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยที่ตรึงอยู่ในดินโดยเฉพาะฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกน้ำชะล้างก็อาจจะหายไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ตลายน้ำได้แล้วละลายอยู่ในดินเนี่ยเคลื่อนที่ในดินได้เนี่ยก็สูญหายได้ง่ายในดินที่มีลักษณะเป็นน้ำท่วมฝนตกบ่อยๆดินถูกชะล้างนี้นะครับ
ตารางนี้นะครับขออนุญาตนำมาจากซอยฟอร์ติลิตี้คิดนะครับก็เขาจะสรุปอาการอย่างนี้นะครับจากตารางเมื่อกี้แหละนะครับอันนี้เป็นสีเดียวตารางเมื่อกี้เป็นสีด้านซ้ายก่อนนะครับโมลิเดนัมอาการคล้ายเคแต่จะเป็นใบบนนะครับโมลิเดนัมใบล่างจะเป็นเคเหล็กกับทองแดงสังกะสีจะคล้ายๆกันแล้วก็แมงกานีสก็จะคล้ายๆกับทองแดงกับสังกะสีนะครับแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยถ้า 5.5 pH เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่เป็นพิษเท่าไหร่เพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้มันละลายออกมาเยอะมันเป็นพิษกับพืชนะครับส่วนตัวด้านขวานะครับถ้าอาหารพืชเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยมีความเป็นประโยชน์ลดลงถ้าค่า pH น้อยกว่า 5.5 นะครับก็คือมันเป็นประโยชน์กับพืชได้น้อยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือฟอสฟอรัสอาจถูกตึงโดยเหล็กอลูมิเนียมและแมงกานีสใน pH ที่ต่ำนะครับเพราะว่าฟอสฟอรัสเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันละลายในดินกรดนะครับละลายในดินด่างเนี่ยได้น้อยมากแต่ปัญหาพอมันละลายมาปุ๊บเนี่ยมันชอบตกตะกอนกับเหล็กอลูมิเนียมหรือพวกแมงกานีสหรือไม่งั้นมันก็ตรึงกันไว้ไม่ให้พืชได้รับนะครับอันนี้คือปัญหามันละลายออกมาได้เยอะทั้ง3 4ตัวเนี่ยแหละแต่มันไปกดกันมันตรึงกันมันตกตะกอนกันอย่างเงี้ยพืชก็เลยขาดนะครับถามว่าทำไมมันขาดมันอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ได้นะครับส่วนต่อมาก็คือโพแทสเซียมอาการขาดที่ pH ต่ำนะครับแล้วก็แมงนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยขาดที่ pH ต่ำเกินไปแล้วก็สูงมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัวต่อมากรรมฐานในโดยส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยพบอาการขาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆมาก็จะมีพวกกรรมฐานปนในปุ๋ยหรือส่วนใหญ่มันไม่ได้ใช้มากมันก็ค่อยเลยไม่ค่อยได้มีแสดงอาการขาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็กรรมฐานเนี่ยก็เป็นประโยชน์ลดลงเมื่อ pH มันต่ำนะครับส่วนโบรอนเนี่ยก็จะเห็นอาการบ่อยๆมากเช่นอาการไส้กลวงในพืชไม้ผลหลายชนิดนะครับโบรอนเนี่ยขาดแคลนเมื่อ pH สูงและเป็นพิษเมื่อ pH ต่ำตัวต่อมาก็คือทองแดงกับสังกะสีเป็นพิษที่ pH ต่ำมากๆประมาณ3หรือ4อย่างเงี้ยนะครับถามว่าทำไมพืชมันละลายออกมาเยอะนะครับอันนั้นคือปัญหาอีกอย่างนึงที่เราจะต้องรู้ไว้คือมันปัญหาสลับซับซ้อนก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามก็รู้ไว้ก็จะเป็นเผื่อการปรับในชีวิตการทำเกษตรของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราจะเป็นเกษตรกรมืออาชีพเนี่ยสิ่งพวกนี้เราจะต้องรู้นะครับถ้าตัวแรกที่เราพูดถึงกันก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่ถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยบอกเลยว่าพืชเนี่ยจะเดินเติบโตได้ยากมากและก็จะตายในที่สุดนะครับเพราะไนโตรเจนจัดเป็นพวกธาตุหลักเลยก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนเนี่ยขาดเนี่ยพืชจะเริ่มเติบโตช้าสิ่งที่มีผลนะครับใบส่วนจะสีซีดกว่าปกติใบแก่มีสีเหลืองร่วงกว่ากำหนดนะครับการแตกใบอ่อนไม่ดีการติดผลน้อยการมีผลขนาดเล็กผลผลิตลดลงโดยรวมสีไม่สวยนะครับถามว่าผลผลิตลดลงทำไมคือไนโตรเจนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่ในการผลิตเนี่ยที่ขาดไม่ได้เช่นการหว่านข้าวในหลายคนนิยมหว่านไนโตรเจนเพราะมันเขียวงามมีมันแตกกอดีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆซึ่งไนโตรเจนเนี่ยจะขาดไม่ได้นะครับตารางนี้ก็ขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุมิตราผู้วรดมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านจัดได้ทำไว้นะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการข้าวขาดไนโตรเจนคือใบมันจะเล็กมันสีมันก็จะไม่เขียวเพราะว่าพวกไนโตรเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของโคโรฟิลล์นั่นเองโคโรฟิลล์ก็มีสีเขียวแล้วก็มีหน้าที่อีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยพืชแค่กันแน่นอนใบมันก็จะเหลืองนะครับแต่เริ่มจากใบล่างก่อนนะครับอันนี้ทุเรียนนะครับทุเรียนก็อาการขาดไนโตรเจนเส้นกลางใบยังเขียวแต่รอบๆเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับเทียบกับด้านขวาที่อาการปกติของทุเรียนบางคนว่าเอามันเป็นใบล่างไม่ใช่เหรอเรียนไปเยอะอันนี้ที่เขาถ่ายมาเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นมาตั้งแต่ล่างขึ้นบนนะครับมันจนเป็นจนถึงบนแล้วมันขาดมากเขาก็เลยถ่ายมาอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นมะพร้าวที่แสดงอาการขาดไนโตรเจนขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตราผู้วรดมนะครับท่านอาจารย์ได้ถ่ายไว้จะสังเกตไหมครับอาการขาดไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ในพืชได้นั่นหมายความว่าถ้าพืชมันขาดไนโตรเจนหรือในดินมันไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถดูดไนโตรเจนได้เนี่ยดูดได้แต่มันไม่มีให้ดูดอย่างเงี้ยนะครับมันถึงแสดงอาการขาดมันแสดงอาการขาดที่ใบล่างก่อนเพราะไนโตรเจนเคลื่อนที่ได้ในพืชมันจะดึงจากใบล่างเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงใบอ่อนหรือยอดอ่อนเพราะนั้นยอดอ่อนกับใบอ่อนจะมีสีเขียวอยู่แต่ตัวใบล่างเนี่ย
มันจะเป็นสีเหลืองอันนี้คือขาดไนโตรเจนนะครับตัวต่อมาคือฟอสฟอรัสนะครับตัวฟอสฟอรัสเนี่ยถ้าขาดพืชจะแข็งแกร่งทางใบสั้นพืชไม่ออกดอกนะครับแล้วก็ตัวที่3ใบแก่งของพืชเนี่ยเช่นพืชตระกูลหญ้าข้าวโพดพวกนี้จะเป็นสีเหลืองอมม่วงเริ่มจากใบล่างก่อนนะครับฟอสฟอรัสนะครับถ้าอยู่ในดินเนี่ยไม่เคลื่อนที่ใส่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเข้ามาในพืชเนี่ยเคลื่อนที่ได้นั่นก็หมายความว่าถ้ามันขาดมันจะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนตัวที่2เนี่ยนะครับข้อที่2เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนมองว่าใส่ฟอสฟอรัสแล้วออกดอกดีถ้าไม่ใส่เนี่ยคือไม่ออกดอกอันนี้ก็เขียนว่าไม่ออกดอกนี่ถูกนะครับแต่การใส่ฟอสฟอรัสเนี่ยมีข้อแม้นะครับใส่ตามที่พืชเขาต้องการเขาก็ออกดอกตามปกติแต่ถ้าใส่มากเกินไปไม่ได้หมายความว่ามันจะออกดอกเพิ่มในทางกลับกันถ้ามันไปกดธาตุตัวใดตัวหนึ่งเช่นสังกะสีมันก็ไม่ออกดอกเช่นเดียวกันถึงแม้จะใส่ฟอสฟอรัสมากก็ตามนะครับอันนี้ข้อควรระวังในการใส่ฟอสฟอรัสไม่ใช่ว่าใส่เยอะแล้วออกดอกเยอะอันนี้คือความเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นลักษณะการใส่ฟอสฟอรัสกับไม่ใส่นะครับข้างขวาไม่ใส่ก็คือออกดอกน้อยแค่แกนถ้าด้านซ้ายเนี่ยใส่ก็ออกดอกตามปกตินะครับขอบคุณภาพจากท่านอาจารย์สุมิตราผู้บรรดงนะครับตอนนี้ก็เป็นอาการขาดฟอสฟอรัสนะครับในข้าวของเราอาการฟอสฟอรัสเนี่ยก็สังเกตได้เห็นนะครับด้านซ้ายนี่ใส่นะครับใส่ฟอสเฟตด้านขวาเนี่ยไม่ใส่การแตกตัวนี่ต่างกันเลยนะครับด้านซ้ายแตกก่อนดีด้านขวานี่แตกก่อนไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ในข้าวโพดพืชตระกูลหญ้าพวกนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับใบของข้าวโพดเนี่ยจะมีสีม่วงเริ่มจากใบล่างก่อนขึ้นสู่ใบบนนะครับใบอ่อนจะเห็นได้ชัดใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเป็นใบล่างก่อนอันนี้คือการขาดฟอสฟอรัสนะครับตอนนี้ในพวกกระหล่ำนะครับใบล่างเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงแต่ถ้ามันเป็นมากมันก็หลุดร่วงในกระหล่ำอันนี้คือการขาดตัวฟอสฟอรัสตัวต่อไปก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยตารางนี้ผมสรุปมาให้นะครับมูลวัวสุกรปุ๋ยพืชสดเนี่ยแดงฟางข้าวบกทอสังการเผาฟางเนี่ยก็จะมีตัวพวกปุ๋ยพืชสดเนี่ยไถกลบแล้วได้โพแทสเซียม 1.59% รองลงมาก็เป็นพวกฟางนะครับ 1.4 ขึ้น 1.4 นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรเพราะนั้นเวลาการทำไร่ทำนาเนี่ยไถกลบฟางก็จะได้โพแทสเซียมเยอะพอสมควรซึ่งผมเคยทำเรื่องคลิปไถกลบฟางเนี่ยได้ธาตุอาหารอะไรเท่าไหร่เนี่ยยังลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้าโพแทสเซียมถ้าการขาดโพแทสเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชถ้าขาดแสดงที่ใบแก่ก่อนนะครับใบเนี่ยจะมีสีเหลืองโดยเริ่มจากขอบใบไปหาปลายใบแต่ถ้าเป็นมากมันจะแห้งจากขอบใบเข้าหาปลายใบนะครับส่วนใหญ่โพแทสเซียมแสดงอาการเมื่อขาดรุนแรงแล้วจะไม่ค่อยพบว่าขาดเล็กๆน้อยๆก็แสดงอาการส่วนใหญ่เราจะพบเมื่อมันขาดรุนแรงแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตราผู้บรรดกนะครับอันนี้เป็นอาการขาดโพแทสเซียมในข้าวนะครับคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าข้าวขาดโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีโรคหนึ่งตามมาก็คือโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับอยู่ในข้าวซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพวกเชื้อราเข้าทำลายเพราะโพแทสเซียมเนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการหลายอย่างแล้วก็ทำให้พืชเราเนี่ยแข็งแรงด้วยถ้าขาดโพแทสเซียมพืชจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็โรคตามมาคือโรคใบจุดสีน้ำตาลที่เป็นสืบเนื่องมาจากการขาดโพแทสเซียมในข้าวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศเนื้อเยื่อตายนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นที่ใบแก่หรือใบล่างก่อนโดยมันจะเหลืองจากขอบใบเข้าหาปลายใบถ้ามันเป็นมากเนี่ยมันก็จะแห้งตามขอบใบเข้าปลายใบนะครับอันนี้เป็นอาการของมะเขือเทศขาดโพแทสเซียมตอนนี้เป็นข้าวโพดนะครับตรงบริเวณที่ลูกศรชี้เนี่ยเป็นจุกๆไปปลายเนี่ยนะครับมันขาดโพแทสเซียมตรงปลายที่ขาดโพแทสเซียมเนี่ยเมล็ดมันจะไม่เต็มแล้วมันก็จะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออาการขาดโพแทสเซียมของข้าวโพดตัวต่อมาก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมเนี่ยถ้าอาการขาดเนี่ยเกิดในดินกรดดินเนื้อหยาบก็คือพวกดินทรายนั่นเองนะครับอากาศร้อนลมแรงใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมากเกินไปคือถ้าอากาศร้อนลมแรงเนี่ยต้องยอมรับว่าแคลเซียมเนี่ยมันไปกับการคายน้ำถ้าอากาศร้อนหรือลมแรงปากใบมันปิดมันคายน้ำไม่ได้มันก็ดูดแคลเซียมไม่ได้สาเหตุนี้มันก็ขาดได้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมากเกินไปเนี่ยคือเคยพูดไปแล้วนะครับแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียม3ตัวนี้
ถ้าใส่ตัวใดตัวหนึ่งมากมันไปกดกันถ้าเราใส่ปุ๋ยโดโลปูนโดโลไมต์มากมันจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมใช่ไหมครับมันก็ไปกดกับโพแทสเซียมทําให้พืชเราเนี่ยขาดโพแทสเซียมได้เช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมาคือใบอ่อนบิดเบี้ยวแล้วหมอนงออันนี้เกิดในใบอ่อนนะครับถ้าเป็นในใบอ่อนก็คือมันขาดจากขาดเป็นเวลานานเนี่ยมันจนปรากฏที่ใบแก่ไอจนปรากฏที่ใบอ่อนนะครับและใบเนี่ยไม่สามารถคลี่ได้เต็มที่แล้วก็แห้งตามขอบใบจากขอบใบเข้าหาปลายใบถ้าเป็นผลไม้เนี่ยคุณภาพผลไม้ก็ไม่ค่อยดีนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตราผู้วัดดมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ได้ทำข้อมูลตัวนี้ไว้นะครับถ้าการเนี่ยก็ในมะเขือเทศนะครับผลเน่าในเชอร์รี่แล้วก็ทุเรียนแล้วก็สละเนี่ยจะเป็นหัวดำนะครับแล้วก็มังคุดเกิดในแก้วยางไหลพวกนี้มีอาการหลายอย่างมากถ้าขาดพวกแคลเซียมนะครับการที่เข้าปัญหาแคลเซียมเนี่ยนะครับท่านอาจารย์สุมิตราท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับถ้าดูใบเนี่ยดูยากแต่ถ้าวิเคราะห์ดินเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าพืชเนี่ยจะขาดหรือไม่คือเป็นอย่างนี้นะครับถ้าวิเคราะห์ดินว่ามีแต่ปัญหาคือพืชจะดูดได้ไหมเพราะถ้าค่า pH ไม่ดีหรือความร้อนสูงลมแรงเนี่ยพืชก็ไม่สามารถดูดได้หรือมีปริมาณพวกโพแทสเซียมมากเกินไปเนี่ยพืชก็ไม่สามารถดูดได้มันเป็นปฏิปักษ์กันนะครับแต่ถ้าข้อต่อมาก็คือการวิเคราะห์พืชบอกได้ว่าแคลเซียมมีพอหรือไม่วิเคราะห์ใบพืชนะครับก็จะบอกได้ว่าในใบเนี่ยมีพอหรือไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าผลจะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอเพราะธาตุแคลเซียมเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในพืชเพราะนั้นในช่วงที่ติดดอกออกผลในดินก็จะต้องมีให้พืชดูดเข้าไปยังผลนั่นเองไม่สามารถนำจากใบเข้าไปยังผลได้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์พืชอันนี้เป็นทุเรียนนะครับที่เป็นถูกเชื้อราเขาทำลายถามว่ามันเกี่ยวกับแคลเซียมยังไงนะครับทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นรอยแตกอยู่บริเวณก้นหรือเป็นไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่เชื้อรามันจะเข้าทำลายใช่ไหมครับหรืออาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นแต่นี่ก็ขอเรื่องกล่าวสาเหตุของการขาดแคลเซียมนะครับสมมติว่าแคลเซียมเนี่ยมันขาดในช่วงทุเรียนมันก็จะเป็นผลนะครับคือผนังเซลล์มันไม่แข็งแรงนะครับเพราะแคลเซียมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมผนังเซลล์ไม่แข็งแรงเอาตื่นมาต่อผนังเซลล์มันปริแตกในช่วงที่มันกำลังขยายผลพอปริแตกปั๊บเนี่ยพวกแคลเซียมเนี่ยถ้าอาการขาดเนี่ยมันจะมีน้ำเยิ้มๆออกมานิดหนึ่งนะครับตรงน้ำเนี่ยนะครับทำให้เชื้อราเนี่ยมันชอบมันจึงเข้าไปทำลายบริเวณก้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นอาการขาดแคลเซียมในแตงกวานะครับขอบใบมันจะเหลืองๆแห้งๆหน่อยก็จะม้วนเข้าหากันนะครับอันนี้ในกะหล่ำปลีนะครับที่ขาดแคลเซียมข้างในเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าความร้อนมันเผานะครับที่มันขาดเนี่ยมันห่อแล้วมันบางคนถามว่าทำไมข้างนอกไม่เป็นข้างในมันเป็นนะครับก็คือขออธิบายอย่างนี้ครับในช่วงที่กะหล่ำเนี่ยมันกำลังห่อตัวใช่ไหมครับในภาวะนั้นเนี่ยถ้าเกิดภาวะขาดแคลเซียมซึ่งเช่นใส่โพแทสเซียมมากเกินไปหรือภาวะร้อนลมแรงพืชขายน้ำไม่ได้ในช่วงนั้นเนี่ยมันดูดแคลเซียมไม่ได้แต่มันก็ยังสร้างตัวอื่นอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะปรากฏอาการแบบนี้ให้เห็นเพราะนั้นถ้าต่อมาเราลดน้ำอากาศไม่ร้อนเนี่ยมันจะสร้างใบต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ขาดแคลเซียมเพราะว่าภาวะมันมีเพราะนั้นมันจะขาดเฉพาะในใบที่มันเป็นช่วงที่มันดูดไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าตัวต่อมาก็คือแมกนีเซียมมาดูอาการขาดแมกนีเซียมนะครับข้อแรกก็คือสังเกตได้ง่ายโดยสังเกตที่ใบโดยอาการของใบเส้นใบยังมีสีเขียวนะครับแต่ระหว่างเส้นใบเนี่ยจะเป็นสีเหลืองโดยปรากฏที่ใบแก่ก่อนพบได้ทั่วไปในไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนมังคุดสลัดพวกนี้แล้วก็เป็นธาตุที่พบอาการขาดได้มากที่สุดในภาคตะวันออกนะครับเพราะภาคตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดพวกแมกนีเซียมกันเยอะนะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านอาจารย์สุมิตราผู้วัดดมเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้เป็นอาการขาดแมกนีเซียมด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นอาการมันจะเริ่มจากพวกใบล่างๆก่อนนะครับอันนี้มันเป็นใบมันแก่แล้วนะครับถามว่าทำไมมันเป็นสีม่วงๆงั้นนะครับเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยถ้ามันโดนแดดอาการขาดแมกนีเซียมเนี่ยจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเหมือนใบมังคุดใบเนี่ยนะครับบางคนว่ามันเป็นสีม่วงๆเนี่ยมันขาดฟอสฟอรัสหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเส้นกลางใบยังเขียวแต่บริเวณเส้นรอบๆเส้นกลางใบเนี่ยแล้วก็เส้นใบเนี่ยมันมีสีเหลืองเป็นปื้นๆเนี่ยอันนี้มันขาดแมกนีเซียมพอมันโดนแสงแดดมันจะมีความรุนแรงมันจะปรากฏอาการสีน้ำตาลขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ
ภาพกลางเนี่ยก็คือขาดแมกนีเซียมภาพด้านขวาเนี่ยก็คือขาดแมกนีเซียมเริ่มจากใบล่างก่อนพวกมะเขือพวงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทุเรียนขาดแมกนีเซียมนะครับเส้นกลางใบยังเขียวบริเวณเส้นใบก็ยังเขียวแต่พื้นที่รอบๆ บริเวณเส้นใบเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นอาการขาดแมกนีเซียมในกล้วยจะเริ่มจากใบล่างก่อนนะครับก็กล้วยเนี่ยก็จะดูไม่ยากเพราะว่าถ้ามันเหลืองก็จะเหลืองบริเวณอย่างเงี้ยนะครับให้เห็นเลยตัวต่อมาก็คือธาตุกัมมันทันกัมมันทันเนี่ยจะเกี่ยวกับคุณภาพของโปรตีนไม่ว่าจะเป็นพวกหญ้าเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นปัญหาเรื่องว่ามันจะโปรตีนคุณภาพต่ำเพราะมันขาดพวกเมทไธโอนีนที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็นนั่นเองนะครับการขาดพวกกัมมันทันเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้พบในบ้านดอกมากเท่าไหร่ถ้าพบเนี่ยแสดงอาการขาดที่ใบอ่อนก่อนเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ยากหรือเคลื่อนที่ได้น้อยในพืชนะครับกัมมันทันเนี่ยก็จะเป็นอาการที่แสดงคล้ายๆกับการขาดไนโตรเจนนะครับเป็นคล้ายๆอาการอย่างนั้นเนี่ยแต่อาการเนี่ยมันแสดงอาการที่ใบอ่อนก่อนหรือใบเกิดใหม่จากนั้นก็จะมาที่ใบแก่ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีอาการคล้ายๆกับไนโตรเจนเนี่ยก็คือใบเหลืองแต่จะต่างจากไนโตรเจนมีข้อต่างอย่างนี้นะครับกัมมันทันเนี่ยเริ่มจากใบอ่อนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ลามลงมาใบแก่จะเหลืองคล้ายๆกับไนโตรเจนแต่พวกนี้จะไม่ร่วงแต่ถ้าเป็นไนโตรเจนเริ่มจากใบแก่ด้านล่างแล้วก็หลุดร่วงอันนี้ก็คือความต่างระหว่างกัมมันทันกับไนโตรเจนแต่กัมมันทันบ้านเราจะไม่ค่อยพบการขาดนะครับอันนี้ในข้าวนะครับที่ขาดกัมมันทันที่เขาทดลองนะครับถ้ามันขาดเนี่ยต้นอาจจะมีสีเหลืองซีดคล้ายๆขาดพวกไนโตรเจนนะครับแล้วการแตกกอดลดลงด้วยอันนี้เป็นในมะเขือเทศเนื้อเยื่อตายนะครับใบเหลืองซีดเริ่มจากใบอ่อนแล้วก็ลามไปใบแก่ในกรณีที่มันขาดเพิ่มมากขึ้นขาดมากๆนะครับอาการขาดถ้ากำลังนี้เขาทดลองไว้อันนี้คืออ้อยนะครับอ้อยเนี่ยเป็นที่ใบอ่อนก่อนเช่นเดียวกันนะครับใบอ่อนแสดงอาการก่อนเลยนะครับใบด้านบนเนี่ยไม่ใช่ใบนางเพราะว่าธาตุพวกนี้มันไม่เคลื่อนที่ในพืชนะครับถ้ามันขาดในดินที่มีมันก็จะแสดงอาการขาดที่ใบอ่อนขอใบเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆในอ้อยแล้วก็เกิดจะมีใบมันจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ภาพที่เห็นก็คือการขาดกัมมันทันในอ้อยตัวต่อมาก็คือธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กเนี่ยถ้าอาการขาดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับธาตุตัวหนึ่งคือเหมือนกันนิดมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบขนาดใบอย่างปกติอาการคล้ายๆกันบางครั้งก็แยกไม่ออกว่าเป็นเหล็กหรือเหมือนกันนิดอันนี้ต้องใช้ค่าวิเคราะห์ช่วยนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตราผู้วรดมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้ทำข้อมูลตัวนี้ไว้อาการขาดเหล็กนะครับพบในดินด่างมีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเหล็กเนี่ยไม่ละลายในดินด่างแต่มันละลายในดินกรดมันจึงขาดในดินด่างนั่นเองหรืออาการขาดที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นในส่วนไหนที่แตก8 24 24สูงเนี่ยมักจะขาดเหล็กนะครับเพราะว่าอะไรครับ1ไปตกตะกอนถ้าไม่ตกตะกอนก็ไปตึงกันไว้ถึงมีก็ดูดไม่ได้มันถึงอาการเกิดอาการขาดในพืชนะครับใบอ่อนมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบโดยเส้นใบยังเขียวอยู่นะครับมันก็อาจจะคล้ายๆพวกแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แมงกานีสก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เหล็กกับแมงกานีสเนี่ยใบมันยังปกติอยู่นะครับแต่มันแสดงอาการเหลืองให้เห็นแค่นั้นเองอาการรุนแรงเนี่ยใบจะมีสีเหลืองแล้วก็ซีดทั้งใบอันนี้การขาดเนี่ยซีดเนี่ยก็คือซีดมากๆเลยเหมือนสีเหลืองจางๆแบบนั้นนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตราผู้วรดมเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ในยูคานะครับที่เกิดอาการขาดธาตุเหล็กนะครับจะเป็นที่ใบด้านบนก่อนเห็นไหมครับใบด้านล่างบางครั้งมันยังเขียวอยู่ใบด้านบนเนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับแต่เหล็กเนี่ยการแก้เหล็กเนี่ยขาดเนี่ยก็แก้ยากพอสมควรเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราใช้เหล็กธรรมดาเนี่ยเฟอร์รัสซัลเฟตพวกนี้เหล็กซัลเฟตพวกนี้พอใส่ไปดินปุ๊บถ้าดินมีฟอสฟอรัสก็ไปตกตะกอนกันซะงั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นการพ่นแก้อาการขาดพวกเหล็กส่วนใหญ่เขาใช้พวกเหล็กคีเลตแต่พวกนี้ก็จะมีราคาแพงนะครับอันนี้เป็นอาการขาดธาตุเหล็กในพวกทุเรียนนะครับก็คือมันจะมีเหลืองซีดๆเนี่ยเส้นใบมันยังเขียวอยู่ใบก็ปกติเส้นใบยังเขียวแต่มันเหลืองเหลืองซีดๆนะครับอันนี้ในเงาะนะครับด้านปลายของเงาะเนี่ยก็จะเป็นเหลืองซีดๆเส้นใบมันยังเขียวอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะขาดนานแล้วนะครับขาดนานแล้วเส้นใบมันก็ยังเริ่ม
จางๆไปแล้วนะครับอันนี้เหลืองเส้นมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็จะแสดงเห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือการขาดธาตุเหล็กนั่นเองตัวต่อมาก็คือเมงคานิสนะครับเมงคานิสเนี่ยคล้ายๆเหล็กที่พูดมามีสีเหลืองระหว่างเส้นใบมีขนาดปกติอาการคล้ายกันแยกไม่ออกต้องใช้คาวิเคราะห์ช่วยเหมือนกับท่านอาจารย์สุมิตรานะครับท่านได้ทำสไลด์นี้ไว้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับเมงคานิสเนี่ยนะครับเมื่อ pH ของดินลดลงจำไว้เลยนะครับเมงคานิสเนี่ยมันจะละลายออกมาเยอะละลายออกมาได้ดีนะครับมากกว่าเหล็กและก็สังกะสีจนเป็นพิษได้นะครับคือปัญหาอย่างนี้นะครับถ้า pH ลดลงเนี่ยเมงคานิสเหล็กสังกะสีพวกนี้ถ้ามันมีปริมาณมากโดยทั่วไปมันจะกดกันอยู่แล้วเพราะบางตัวมีประจุ2บวก3บวกเงี้ยมันจะกดกันมันจะผลักกันถ้าเป็นประจุนะครับแต่พิษลดลงเนี่ยเมงคานิสมันละลายออกมาได้ดีกว่าเหล็กกับสังกะสีนี่ครับมันจะเป็นพิษกับพืชเรานั่นเองนะครับอาการขาดเมงคานิสเนี่ยนะครับใบอ่อนของพืชเนี่ยจะมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบแต่เส้นใบมันยังเขียวอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอาการรุนแรงเนี่ยจะเกิดบริเวณแห้งตายเป็นจุดๆหรือเป็นแถบบริเวณใบของพืชที่มันขาดนะครับมันจะเป็นที่ใบอ่อนก่อนนะครับอาการขาดเหล็กเมงคานิสสังกะสี3ตัวนี้จะเกิดที่ใบอ่อนก่อนโดยเส้นใบยังเขียวอยู่และมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบแต่การขาดสังกะสีเนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าเหล็กกับเมงคานิสนิดนึงนะครับสังกะสีเนี่ยถ้าขาดใบมันจะเล็กและแข็งกระด้างนะครับแต่ส่วนเหล็กกับเมงคานิสเนี่ยใบไม่เล็กนะครับใบปกติแต่สังกะสีเนี่ยใบจะเล็กนะครับอันนี้คือข้อต่างระหว่าง3ตัวนี้อันนี้คืออาการขาดเมงคานิสในมังคุดนะครับพี่น้องสื่อก่อนจะเห็นใช่ไหมครับมังคุดใบนี้เนี่ยมันจะเกิดที่ใบอ่อนก่อนแต่อาการขาดมันจะต่างจากเหล็กอย่างนึงเหล็กเนี่ยเส้นใบยังเขียวมันเมงคานิสเป๊ะเลยนะครับเส้นใบทั้งเส้นกลางใบและเส้นใบรอบๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกเส้นกลางใบอันนี้เส้นใบนะครับมันจะยังเขียวอยู่แต่ถ้าเป็นเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยมันจะเป็นปื้นสีเหลืองไปเลยอยู่บริเวณกับเส้นใบกับเส้นกลางใบนะครับมันจะเป็นสีเหลืองอะไรแต่เจ้าตัวเมงคานิสเนี่ยจะต่างจากเหล็กนะครับมันจะไม่เหลืองตลอดแต่มันจะเป็นจุดๆลายๆให้เห็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นลายๆเหลืองสลับเขียวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออาการขาดเมงคานิสนะครับซึ่งต่างจากเหล็กเหล็กมีเหลืองบริเวณเส้นใบแต่เจ้านี้เนี่ยเหลืองอยู่แต่เหลืองลายๆนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาการขาดเมงคานิสมันจะเป็นเหลืองลายๆให้เห็นนะครับตัวนี้ไม่ใช่อาการขาดเมงคานิสนะครับอันนี้เป็นอาการเป็นพิษจากเมงคานิสในปาล์มนะครับตัวนี้ตัวต่อมาก็คือพวกธาตุสังกะสีนะครับธาตุสังกะสีเนี่ยเป็นจุลธาตุที่พบอาการขาดแพร่หลายมากที่สุดในไม้ผลนะครับในไม้ผลส่วนใหญ่บ้านเราก็จะอยู่แถวภาคใต้ภาคตะวันออกส่วนนี้จะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นต่อการขยายขนาดและการยืดตัวของพืชจำไว้นะครับข้อ2การขยายขนาดและการยืดตัวของพืชจำเป็นต้องใช้สังกะสีนะครับมีบทบาทต่อการสร้างคลอโรฟิลและฮอร์โมนเพราะฉะนั้นถ้าขาดสังกะสีเนี่ยใบมันจะไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยเขียวหรอกนะครับอันนี้เป็นเพราะว่ามันขาดคลอโรฟิลล์นั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลเดี๋ยวนี้จากท่านอาจารย์สุมิตราผู้บำรุงเป็นอย่างสูงนะครับและสังกะสีเนี่ยไม่เคลื่อนที่ในพืชหรือเคลื่อนที่ได้น้อยนั่นเองถ้าขาดจะแสดงที่ใบอ่อนก่อนและสังกะสีเนี่ยละลายได้ดีในดินกรดแต่ถ้าพี่ให้ต้องกันเนี่ยละลายได้น้อยกว่าเมงานิสนะครับแต่ละลายในดินกรดดินที่มีฟอสฟอรัสสูงสังกะสีละลายได้ไม่ดีนะครับถามว่ามันละลายได้ไหมถึงมันละลายออกมามันก็ไปตกตะกอนกับฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับคือถึงไม่ตกตะกอนมันก็ขมกันอยู่นั่นแหละนะครับถึงมีในดินพืชมันก็ดูดได้น้อยมันก็แสดงอาการขาดนะครับในภาวะที่มีฟอสฟอรัสสูงนะครับอาการขาดสังกะสีเนี่ยแตกต่างระหว่างพืชนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันในสังกะสีนะครับพืชจะแค่แกนใบมีขนาดเล็กไม่ออกดอกผลผลิตลดลงนะครับตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับสังกะสีกับฟอสฟอรัสเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวกับเรื่องดอกไม่ใช่เฉพาะ2ตัวนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันแต่ผมจะอธิบายเรื่องสังกะสีกับฟอสฟอรัสให้ฟังนะครับถามว่าทำไมมันใส่ไปแล้วมันไม่ออกดอกนะครับเพราะสมมติว่าเราใส่ฟอสฟอรัส8 24 24สูงใช่ไหมครับมันไปรวมตัวกับสังกะสีปุ๊บนะครับตัวฟอสฟอรัสถึงแม้มันจะดูดไ
ในส่วนที่มันดูดได้นะครับแต่มันขาดสังกะสีเนี่ยมันเป็นตัวทําหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆในเซลล์ของพืชมันทําให้ฟอสฟอรัสเองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่ต้นพืชได้ในส่วนที่มันจําเป็นเพราะมันตกตะกอนกันกับสังกะสีทําให้พืชเนี่ยมันไม่ออกดอกเพราะนั้นการใส่ฟอสฟอรัสสูงๆเนี่ยไม่ออกดอกนะครับมากเกินไปก็ไม่ออกดอกเพราะนั้นการใส่ฟอสฟอรัสเนี่ยต้องให้มีปริมาณพอเหมาะกับที่พืชต้องใช้นะครับเพื่อให้สมดุลกับตัวไอ้สังกะสีนี้ด้วยถ้าไม่สมดุลเมื่อไหร่เนี่ยการออกดอกน้อยหรือไม่ออกดอกเลยก็มีนะครับถ้ามันกระทบมากๆข้อต่อมาก็คือพื้นที่ระหว่างเส้นใบเนี่ยมีสีเหลืองเส้นกลางใบเขียวเส้นใบเขียวพื้นที่ระหว่างเส้นใบเหลืองนะครับข้อสั้นทำให้ใบรวมกันเป็นกระจุกใบหนาและแข็งกระด้างอันนี้คือพวกขาดธาตุสังกะสีนะครับสังกะสีเนี่ยการขาดเหล็กแมงกานีสสังกะสีเนี่ยก็เคยได้กล่าวไปแล้วนะครับมันจะเกิดที่ใบอ่อนไอ้3ตัวเนี่ยมันจะมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบเส้นใบยังเขียวอยู่แต่สังกะสีจะโดดเด่นกับเพื่อนก็คือใบมันจะเล็กและแข็งกระด้างมันจะเป็นหยักๆด้วยใบของมันเวลาไปรูปมันจะเป็นแข็งๆนะครับอันนี้คือใบทุเรียนที่ขาดสังกะสีเห็นไหมครับเส้นใบยังเขียวนะครับเส้นกลางใบเขียวและเส้นใบก็ยังเขียวบริเวณรอบๆเส้นใบเนี่ยจะเป็นสีเหลืองและใบจะยังเล็กอยู่นะครับมันจะเป็นเล็กใหญ่เล็กใหญ่ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ในช่วงที่มันขาดใบมันก็จะเล็กถ้าในช่วงที่ดินมันมีใบมันก็จะใหญ่ถ้ามันขาดอีกมันก็จะเล็กอีกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไอ้พวกขาดธาตุสังกะสีอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันเป็นทำไมเป็นมาอย่างเงี้ยมันก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวฟอสฟอรัสกับสังกะสีหรืออาจจะสาเหตุอื่นที่มันไปกดพวกสังกะสีไว้ก็มีนะครับเช่นพวกเมกะลิทอะไรเงี้ยมันไปตึงกันอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับมันไปกดกันก็มีแต่ในส่วนใหญ่ชาวสวนมันจะมีปัญหาเรื่องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเยอะนะครับจึงขาดสังกะสีตามมาตัวนี้ก็เป็นใบทุเรียนที่มันแข็งกระด้างเห็นขอบใบไหมครับมันจะเป็นหยักๆนะครับอันนี้นอกจากใบมันแข็งแล้วมันก็จะเป็นหยักๆให้เห็นตามลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับตามลูกศรที่ชี้เนี่ยก็คือใบมังคุดมันจะเป็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับใบมันจะเล็กแล้วก็ภาพต่อมาเนี่ยนอกจากเล็กแล้วใบมันจะเป็นกระจุกอันนี้เป็นภาพขาดธาตุสังกะสีในมังคุดนะครับแต่มะม่วงก็เหมือนกันนะครับด้านขวาปกติแต่ด้านซ้ายถ้าขาดสังกะสีเนี่ยใบมันจะเล็กมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับออกมารวมกันเป็นกระจุกเงี้ยไม่ใช่มะม่วงปกตินะครับอันนี้มันขาดพวกธาตุสังกะสีนี่นะครับมันจะปรากฏที่ใบอ่อนก่อนเพราะพวกนี้เป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยในพืชนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็คือทองแดงหรือ CU ที่เราเรียกกันทองแดงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยพบอาการครั้งแรกที่ใบอ่อนนะครับโดยใบอ่อนจะมีสีเหลืองและใบมีขนาดเล็กลงแล้วใบจะแห้งเริ่มจากปลายใบนะครับแต่ให้บิ่งม้วนงอขึ้นพืชที่ขาดทองแดงเนี่ยใบมันจะเหี่ยวง่ายถ้าอาการดูแดงในใบก็จะแห้งตายจากยอดลงมาอันนี้พวกขาดทองแดงนะครับแล้วก็การขาดจุลธาตุไม่ว่าเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงเนี่ยมักพบในดินด่างเพราะว่าพวกนี้เนี่ยละลายในดินที่เป็นกรดทั้งนั้นนะครับไอ้ดินทรายจะมีธาตุเหล่านี้ต่ำเพราะว่ามันถูกชะล้างง่ายๆนะครับและดินมีฟอสฟอรัสมากเกินไปเนี่ยบางตัวก็ตกตะกอนบางตัวก็ตรึงกันไว้นะครับไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งถูกดูดเข้าไปอันนี้คือปัญหาระหว่างฟอสฟอรัสกับไอ้เหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงพวกนี้นะครับถ้าเราใส่มากเกินไปอันนี้เป็นใบปาล์มนะครับเกิดจากการขาดทองแดงขอบใบจะเป็นเหลืองๆนี่นะครับปลายมันจะม้วนแห้งเข้าบางครั้งมันก็จะตายจากด้านปลายเข้ามาหาด้านโคนใบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะขาดไม่ค่อยมากนะครับบ้านเราก็จะไม่ค่อยปรากฏเห็นอาการนี้เท่าไหร่นักอันนี้เป็นการขาดทองแดงนะครับปลายใบมันจะแห้งม้วนงอที่อาการเห็นได้ชัดเจนในพวกข้าวในต่างประเทศนะครับพวกธัญพืชต่างๆก็จะมีอาการแบบเดียวกันนะครับตัวต่อมาก็คือโมลิบดีนัมโมลิบดีนัมเนี่ยจะปรากฏอาการนะครับให้เห็นเนี่ยช่วงตอนล่างๆของลำต้นก่อนนะครับย้ำนะครับตอนล่างๆของลำต้นแล้วจะค่อยลุกลามไปอย่างด้านบนจนหมดทั้งต้นนะครับใบมันก็จะม้วนงอขึ้นปลายใบมันจะมีอาการไหม้นะครับและลุกลามเข้าจนถ้ามันขาดมากๆตามที่เขาทดลองนะครับต้นมันก็จะตายนะครับขอบคุณข้อมูลนี้จากท่านอาจารย์สมิตราผู้วรดกนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงอันนี้เป็นลักษณะอาการพืชขาดธาตุโมลิบดีนัมนะครับมันจะเป็นช่วงกลางลำต้นตอนนะครับใบจะมีสีซีดมีจุดด่างกระจาย
ใบจะม้วนเข้าข้างในอันนี้เป็นคือปัจจุบันนี้นะครับโมเดลลิ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าค่าวิเคราะห์เนี่ยมันจะวิเคราะห์ยากเขาก็จะไม่ค่อยวิเคราะห์เท่าไหร่นะครับแล้วก็โมเดลลิ่งบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ขาดนะครับอีกประเด็นถัดมาก็คือที่พี่น้องชาวสวนหรือพี่น้องทําสวนทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับมังคุดพวกนี้เวลาพ่นธาตุอาหารรองพวกจุลธาตุพวกนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ติดมาด้วยเพราะว่าโมเดลลิ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะในพืชใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงไม่ค่อยปรากฏอาการขาดให้เห็นถึงอาการขาดให้เห็นก็จะไม่ค่อยได้สังเกตได้เห็นได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ในกะหล่ำนะครับกะหล่ำเนี่ยมันถ้าขาดโมเดลลิ่งเนี่ยใบมันจะผิดรูปใบเล็กลงแล้วก็ขอบใบมีอาการเหลืองซีดเรียวยาวอันนี้อาการเริ่มจากใบอ่อนเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยในพืชนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็คือธาตุโบรอนนะครับโบรอนเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในพืชนะครับไม่เคลื่อนที่ในพืชไปอยู่ไหนอยู่นั่นเนี่ยเพราะพวกนี้เนี่ยองค์ประกอบหลักๆที่เราเห็นได้ชัดก็คือเป็นผนังเซลล์ของพืชนะครับแล้วก็มีหน้าที่อีกหลายอย่างอยู่พอสมควรแต่ที่เรายุ่งจากการที่เป็นปัญหาก็คืออาการแตกของไม้ผลเนี่ยมันจะขาดพวกแคลเซียมกับโบรอนซึ่งเป็นตัวสร้างผนังเซลล์นั่นเองนะครับข้อต่อมาก็คือผลและดอกเนี่ยมักจะขาดโบรอนมากกว่าใบนะครับมากกว่าใบอันนี้เป็นข้อพึงระวังนะครับเพราะนั้นถ้าผลและดอกมักขาดโบรอนมากกว่าใบเราจะต้องฉีดโบรอนในช่วงที่มันเป็นผลและก็เป็นก่อนที่จะออกดอกอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้โบรอนไม่ได้ขาดมากนะช่วงห่างระหว่างการขาดและเป็นพิษแคบโบรอนกับแคลเซียมเนี่ยจะเป็นความต่างกันนิดหนึ่งนะครับแคลเซียมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นพิษกับพืชเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ค่อยไปเห็นการเห็นแต่เราจะเห็นพวกโบรอนเนี่ยเป็นพิษกับพืชได้ง่ายเพราะพวกนี้เนี่ยความระหว่างเป็นประโยชน์กับเป็นพิษเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นการใช้โบรอนเนี่ยเดียวเนี่ยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังถึงแม้แคลเซียมโบรอนเองเราก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์แคลเซียมเนี่ยสูงกว่าโบรอนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพิษง่ายขึ้นเขาต้องใช้ปริมาณต่ำนะครับแต่ถ้าพืชขาดจริงๆเนี่ยขาดนานๆเนี่ยถ้าต้องใช้โบรอนเดียวต้องใช้จากฉลากนี่ประมาณสัก2เท่านะครับแล้วก็การฉีดพ่นได้ผลดีเนี่ยควรฉีดพ่นทุกปีนะครับโบรอนเพื่อป้องกันอาการขาดขอบคุณข้อมูลจากท่านอาจารย์สุมิตราผู้อุดมเป็นอย่างสูงนะครับการขาดโบรอนเนี่ยในใบอาจจะมีพอแต่ในบางช่วงของการเจริญเติบโตเช่นช่วงผสมเกสรเนี่ยพืชอาจจะขาดได้ต้องฉีดพ่นช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าโบรอนเนี่ยถามว่าทำไมมันขาดบ่อยจังไอ้กับแคลเซียมเนี่ยนะครับเพราะว่าแคลเซียมกับโบรอนเนี่ยพอมันไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่เลยมันจะไม่เหมือนกันไนโตรเจนถ้าขาดเนี่ยก็ดึงจากใบนี้ไปโบใบโน้นได้แต่แคลเซียมกับโบรอนเนี่ยอยู่แล้วอยู่เลยถ้าอยากได้สมมติว่าไปสร้างดอกใหม่สร้างผลใหม่ก็ต้องหาดูดมาใหม่มันถึงจะมีนะครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมกับโบรอนในช่วงที่ผลเนี่ยมันยังเขียวๆอยู่อ่อนๆอยู่เนี่ยก็สามารถพ่นได้มันยังดูดได้นะครับแต่ถ้าคนแก่แล้วไม่ต้องนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่ใกล้จะออกดอกเนี่ยฉีดพ่นให้เขานะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นช่วงแคลเซียมโบรอนเพราะมันจะทำให้เกสรตะพูดยืดยาวไปผสมกับเกสรตัวหมีได้ดีนั่นเองนะครับอาการขาดโบรอนที่เกิดคล้ายกับแคลเซียมบางครั้งแยกไม่ออกต้องใช้ค่าวิเคราะห์ช่วยนะครับอันนี้เป็นอาการขาดโบรอนในมะเขือเทศมันจะเกิดอาการเปรตแตกเพราะว่าโบรอนเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกผนังเซลล์นะครับถ้าไม่มีโบรอนผนังเซลล์ใช้ตัวอื่นมาสร้างพอมันขยายตัวเหมือนกับเราเป่าลูกโป่งนะครับผนังมันไม่ดีมันก็แตกง่ายแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโบรอนในกล้วยนะครับใบมันจะเริ่มอาการจากใบอ่อนก่อนเพราะมันไม่เคลื่อนที่ในพืชนะครับใบก็จะเหลืองซีดขอบใบมันจะม้วนเข้าด้านในตามภาพที่เห็นอันนี้ในกล้วยนะครับอันนี้ในทุเรียนผลมันจะบิดเบี้ยวเนื่องจากผนังเซลล์มันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับช่วงนี้โบรอนมีช่วงนี้โบรอนไม่มีนะครับแล้วก็อาจจะขาดแคลเซียมร่วมกันด้วยทำให้ผลออกมาเป็นอาการลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือขาดโบรอนในมะพร้าวเป็นในใบอ่อนหรือยอดนะครับมันจะเป็นอาการหยักๆแบบนี้บางคนก็ว่าถ้าในเป็นต้นใหญ่ๆมันม้วนลงมาเนี่ยบางคนก็ว่าเป็นหัวพญานาคไปขอเลขซะงั้นอันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นต้นสูงเนี่ยเป็นหัวม้วนเป็นหยักๆแบบนี้นะครับถ้ามันขาดมากจะเป็นหยักมากกว่านี้นะครับอันนี้คืออาการขาดโบรอนไม่ใช่ที่ปฏิหารอะไรพิเศษอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะครับไม่ใช่ให้ดูลูกนะครับนี่เป็นพันธุ์
แต่ให้ดูใบมันจะโค้งเข้าหากันบริเวณไอ้ขอบใบเนี่ยของแต่ละใบจะโค้งเข้าหากันนะครับของฝรั่งขาดบอรอนตัวนี้ก็เหมือนกันมังคุดนะครับใบยังมันจะโค้งเข้าใช่ไหมครับเพราะปกติถ้ามันไม่ขาดในใบมันจะเคลี่ยออกมันจะกางออกใช่ไหมครับใบเป็นแผ่นใหญ่ๆทีนี้มันขาดบอรอนมันจะโค้งเข้าหากันนะครับอันนี้ก็ในกะหล่ำนะครับมันจะเส้นกลวงไม่เฉพาะในกะหล่ำครับแตงโมมันก็กลวงถ้ามันขาดบอรอนนะครับอันนี้ในขนุนมันจะเป็นไม่ใช่พันธุ์พิเศษนะครับอันนี้เป็นขนุนขาดบอรอนผิวผนังเซลล์มันไม่ดีมันองค์ประกอบไม่ได้นะครับอันนี้ในมะละกอก็จะเป็นบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่ใช่พันธุ์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอันนี้คืออาการขาดธาตุอาหารนะครับตัวต่อมาก็คือคอรีนเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับถ้ามันแสดงอาการขาดในห้องวิจัยก็ต้องลองหน่อยใบไปมันจะเหี่ยวมันจะเป็นที่ใบอ่อนต่อมาก็มีสีเหลืองซีดปรากฏรอยไหม้เป็นด่างๆนะครับแต่ย้ำนะครับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดคอรีนหรอกครับเพราะว่าคอรีนเนี่ยถ้าฝนตกมาก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขาดคอรีนเพราะฉะนั้นบ้านเราจะไม่มีทางบริษัทเอกชนเนี่ยทำคอรีนผสมออกมาหมายถึงผสมในพวกจุลธาตุออกมาใช้เพราะมันไม่ได้ขาดนะครับพวกนี้ตัวสุดท้ายก็คือนิกเกิลนะครับนิกเกิลเนี่ยก็จะทำให้ต้นแค่แก่นตาใบไม่ค่อยเจริญเติบโตใบตายนะครับแล้วก็แผ่นใบเป็นสีเหลืองซีดระหว่างเส้นใบเนื้อเยื่อตายเป็นหย่อมๆพวกนี้ก็จะมีอาการให้เห็นอันนี้ที่2ข้อที่ผมนำมาเนี่ยก็คือเขาทดลองในห้องแลบอยู่ที่ฝรั่งนู่นแหละมันก็จะอาการแบบนี้แต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีอาการพวกนี้ปรากฏให้เห็นในพืชนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะไม่ขาดธาตุพวกนี้เกินนะครับบ้านเราเนี่ยแต่ก็รู้ไว้นะครับเผื่อจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นอาการขาดในเกินปลายใบมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการขาดนิกเกิลแต่ว่าขาดเนี่ยบ้านเราก็คงไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรายงานเกี่ยวกับการขาดพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาดธาตุหลักธาตุรองจุลธาตุบางตัวแค่นั้นเองนะครับตอนนี้สรุปนิดหนึ่งนะครับถ้าอาการขาดแสดงที่ใบล่างก่อนจะมีอยู่ 3-4 ชนิดนะครับถ้าอาการขาดที่ใบล่างจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและแมกนีเซียม4ตัวนี้ถ้าขาดปรากฏอาการที่ใบล่างก่อนอาการแบบไหนตามที่ผมกล่าวมานะครับแต่ถ้าอาการปรากฏที่ใบอ่อนยอดอ่อนก่อนจะมีธาตุ1โบรอนแคลเซียมแมงกานีสโมลิบดีนัมเหล็กสังกะสีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันแล้วก็ทองแดงนะครับตัวนี้เป็นอาการที่ปรากฏอยู่ด้านบนใบหรือบริเวณยอดนะครับอันนี้ก็สรุปตามนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่เขาทำให้ดูนะครับของSoil Fertility Kit นะครับถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยปรากฏด้านล่างใช่ไหมครับใบเหลืองซีดเส้นใบยังเขียวอยู่ถ้าเป็นฟอสฟอรัสปรากฏใบล่างมันจะเป็นสีม่วงในพืชตระกูลหญ้าถ้าเป็นโพแทสเซียมใบล่างเช่นเดียวกันขอบใบแห้งปลายใบก็แห้งถ้าเป็นรุนแรงนะครับถ้าเป็นพวกแมงกานีสเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นอาการบนปลายใบเส้นใบเขียวนะครับเส้นกลางใบก็ยังเขียวรอบเส้นใบเป็นสีเหลืองถ้าเป็นแมงกานีสมันจะเป็นจุดลายๆที่ผมเคยพูดที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นกัมมันถันก็คล้ายๆขาดพวกไนโตรเจนแต่มันจะเป็นที่ใบอ่อนก่อนแล้วก็ลามลงมาที่ใบแก่ถ้าเป็นพวกแมกนีเซียมนะครับเป็นใบล่างก่อนเส้นใบยังเขียวเส้นกลางใบก็ยังเขียวระหว่างเส้นใบเนี่ยเป็นสีเหลืองแต่เป็นที่ใบล่างแมงกานีสนะครับส่วนแคลเซียมโบรอนทองแดงโมลิบดีนัมสังกะสีพวกนี้เป็นที่ใบอ่อนก่อนยอดอ่อนก่อนนะครับอาการที่คล้ายๆที่ผมกล่าวมานะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับพืชขาดธาตุอาหารจะดูยังไงนะครับตามที่ผมกล่าวมาก็สรุปให้ฟังถ้าเป็นยอดมีธาตุอะไรบ้างยอดอ่อนใบอ่อนมีธาตุอะไรบ้างบริเวณใบล่างหรือใบแก่เนี่ยมีธาตุอะไรบ้างก็สรุปตามที่ผมกล่าวมานะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรดูดีนะครับถ้าพืชมันขาดธาตุอาหารเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบเดียวกันเลยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกเป็นเชื้อราเชื้อราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ใบอ่อนก่อนใช่ไหมครับเป็นจุดไม่ดูไม่เป็นแพทเทิร์นดูไม่เป็นรูปแบบนะครับเหมือนกับนับเลขนะครับถ้าธาตุอาหารขาดในพืชเนี่ยมันจะนับ1 2 3 4 5เขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นถ้าเหลืองก็เหลืองไปหมดเลยนะครับ
มันจะเป็นลักษณะดูดง่ายๆแต่ถ้าเป็นโรคพืชเนี่ยมันจะเป็น1578321อะไรเงี้ยมันจะสลับกันไปแล้วแต่มันจะเป็นโรคอันนี้คือความต่างระหว่างธาตุอาหารกับโรคพืชนะครับซึ่งจะได้ทำคลิปให้ชมในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องขี้เถ้านะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าขี้เถ้าเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีถามกันมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำขี้เถ้าเนี่ยมันเป็นกรดหรือเป็นด่างแล้วใช้ผสมกับพวกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกำจัดเชื้อราพวกนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปนี้กันก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่พอมีกำลังทรัพย์บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคโดยตรงกับบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเราไปดูธาตุอาหารนะครับที่อยู่ในขี้เถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเน้นกันถึงธาตุโพแทสเซียมนะครับแต่จริงๆขี้เถ้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโพแทสเซียมหรอกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในต้นพืชเนี่ยมันไม่ได้มีโพแทสเซียมอย่างเดียวถ้าเผาโพแทสเซียมแล้วเนี่ยไอ้ถ้าเผาซากพืชซากพืชหรือต้นพืชนะครับมันกลายเป็นขี้เถ้ามันก็จะมีธาตุอื่นปนด้วยแต่จะมีธาตุโพแทสเซียมเนี่ยที่เราคุ้นๆกันจะอยู่ในขี้เถ้าเยอะนะครับมาดูกันว่าในขี้เถ้านี่มีโพแทสเซียมอยู่ในรูปไหนบ้างหากจะกล่าวถึงธาตุโพแทสเซียมนะครับจากขี้เถ้าเนี่ยเป็นธาตุหลักที่พืชต้องการในอยู่ในกลุ่มธาตุหลักก็คือ NPK นั่นเองต้องการปริมาณมากพอสมควรนะครับโพแทสเซียมเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเผานะครับเช่นการเผาไม้ฟางอะไรพวกเนี้ยนะครับเช่นการเผาไม้เป็นขี้เถ้า 100% เนี่ยจริงๆสามารถเผาได้แค่ 99.5% โดย 0.5% ที่เหลือเนี่ยเป็นธาตุที่ยังไม่สลายจากการเผานะครับซึ่งการเผาเสร็จมันจะเป็นผงสีแป้งสีเทาที่เรียกว่าเราเรียกว่าขี้เถ้านั่นเองนะครับซึ่ง 80% ของขี้เถ้าเนี่ยไม่ละลายน้ําแต่จะมีเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่ละลายน้ํานะครับมาดูกันว่าขี้เถ้า 20% ที่ละลายน้ําเนี่ยมันอยู่ในรูปไหนบ้างเจ้าโพแทสเซียมนะครับรูปแรกนะครับก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนต K2CO3 เขาเรียกว่าโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับรูปแรกตัวที่2โซเดียมคาร์บอเนตนะครับ Na2CO3 ตัวที่3นะครับโพแทสเซียมซัลเฟต K2SO4 องค์ประกอบหลักของขี้เถ้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับเมื่อโพแทสเซียมคาร์บอเนตละลายน้ำแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดโพแทสเซียมไอออนก็คือ K2 บวกไอ้ K บวกเนี่ย2ตัวนะครับมันมีโพแทสเซียมอยู่2ตัวในนั้นนะครับ2โมเลกุลและเกิดพวกใบคาร์บอเนตขึ้นมานะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อใบคาร์บอเนตละลายน้ำนะครับเมื่อคาร์บอเนตละลายน้ำออกมาอีกนะครับมันจะได้เมื่อมันละลายน้ำเนี่ยมันจะได้ใบคาร์บอเนตออกมาและไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งตัวไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันเป็นด่างนะครับมันทำให้ pH เพิ่มขึ้นมากกว่า7นะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์จากต่างประเทศนะครับLandau Macon College นะครับก็สรุปนะครับขี้เถ้าที่ละลายน้ำได้เนี่ยมีโพแทสเซียมอยู่3ตัวก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตและโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับถ้าผู้ผิดต้องขออภัยด้วยมันเป็นไม่ใช่โพแทสเซียมนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นโซเดียมขออภัยด้วยนะครับมีโพแทสเซียมอยู่2ตัวคือโพแทสเซียมคาร์บอเนตกับโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับองค์ประกอบหลักที่มันละลายน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตพอโพแทสเซียมคาร์บอเนตละลายน้ำปุ๊บจะได้ไอออนโพแทสเซียมมี2ตัวและเกิดคาร์บอเนตไอออนขึ้นนะครับเพราะคาร์บอเนตไอออนเนี่ยแยกตัวออกจากกันละลายน้ำอีกนะครับจะทำให้เกิดใบคาร์บอเนตกับไฮดรอกไซด์ไอออนเจ้าตัวไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยหรือ OH ลบเนี่ยนะครับมันจะทำให้ pH เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าใน pH ที่มันเป็นกรดเนี่ยมันจะไม่ใช่ OH ลบนะครับถ้าในเป็นกรดเนี่ยมันจะเป็นไฮดรอกไซด์เป็นตัวไฮโดรเจนไอออนตัว H บวกเฉยๆนะครับอันนี้เราย้อนไปดูเรื่องค่า pH ที่ผมทำไปนะครับก็สรุปว่าน้ำขี้เถ้าที่มันละลายน้ำเนี่ย
มันจะได้ไฮออกไซด์ไอออนกับโพแทสเซียมนะครับซึ่งไฮออกไซด์ไอออนเนี่ยทำให้ pH ของน้ำเพิ่มมากขึ้นมันถึงมีค่าเป็นด่างหรือเบสนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องงานวิจัยนะครับที่ผมนำมาฝากในว่างานวิจัยเกี่ยวกับพวกธาตุโพแทสเซียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลของขี้เถ้าแกลบและโพแทสเซียมต่อสกุลสมบัติดินและมันสำปะหลังพันห้อยบ่ง80ที่ปลูกในดินชุดสตึกนะครับก็ขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง5ท่านนะครับก็คือคุณเกียรติวดีพึ่งเกษมคุณสมชัยอนุสนพรเพิ่มคุณสุพิชาธนจิตคุณเอิบเขียวรื่นรมและคุณปรีชาเพชรประไพนะครับขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง5ท่านนี้ด้วยนะครับขี้เถ้าแกลบนะครับมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่ผมจะนำมายกตัวอย่างในงานวิจัยนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นขี้เถ้าแกลบจากฝางข้าวนะครับจากข้าวนั่นเองจากแกลบนะครับก็ขออภัยด้วยจากแกลบแกลบที่เรารู้จักกันเนี่ยเวลาเผามันจะได้แกลบใช่ไหมครับที่เขาเผาแกลบในโรงสีต่างๆเนี่ยแกลบดำนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูกันว่าในขี้เถ้าแกลบของข้าวเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างในขี้เถ้าแกลบของข้าวเนี่ยมี pH นะครับประมาณ 7.8 นะครับ pH ขี้เถ้าแกลบของข้าวนะ 7.8 นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยค่า EC เนี่ยนะครับประมาณ 0.05 อันนี้ไม่ต้องทราบก็ได้นะครับออร์แกนิกคาร์บอนตัวคาร์บอนนี่มีประมาณ 96.7 คือคาร์บอนมันเยอะไอ้ตัวดำๆเนี่ยฐานดำๆเนี่ยเขาเรียกคาร์บอนนะครับจะมีพวกคาไดออนเอ็กซ์เชนจ์แคปิตอลนะครับมันเป็นตัวประจุประมาณสัก10นะครับ10แล้วก็โททอลไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมจากการเผาเนี่ยนะครับจะได้ไนโตรเจนประมาณ 0.2 กรัมต่อ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสเนี่ย 0.57 ต่อ1กิโลกรัมแต่โพแทสเซียมจะเยอะหน่อยประมาณ 2.71 ต่อ1กิโลกรัมนะครับตัวนี้แหละครับตัวโพแทสเซียมเป็นตัวที่เราสนใจในขี้เถ้าแกลบนะครับแต่ขอย้ำนะครับในขี้เถ้าแกลบเนี่ยที่เราทราบกันเนี่ยตัวนี้เป็นของข้าวแต่ตัวอื่นเนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของพืชที่เรานำมาทำเป็นขี้เถ้านะครับแต่นี้เป็นของข้าวดูกันต่อนะครับแคลเซียมประมาณ 1.24 กรัมต่อกิโลกรัมแมกนีเซียม 0.38 กรัมต่อกิโลกรัมสังกะสี 17.5 นะครับกรัมต่อขออภัยนะครับสังกะสีเนี่ยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเหล็กก็ประมาณ239มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ทองแดง 5.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและแมงกานีส 255มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับอย่าสับสนนะครับจะมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมมีหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมส่วนสังกะสีเนี่ยมีสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานีสเนี่ยมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งตัวเลขมันอาจจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าโพแทสเซียมอยู่ในขี้เถ้าแกลบของข้าวเนี่ยมันมีปริมาณเยอะพอสมควรประมาณ 2.7 กรัมต่อกิโลกรัมนะครับขออนุญาตรวบรัดตัดตอนมาสรุปงานวิจัยตัวนี้ให้ฟังเลยนะครับว่ามันดีไหมใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยนะครับจริงเขาไม่ได้ใส่แต่ขี้เถ้าแกลบนะแต่มันจะมีขี้เถ้าแกลบกับปุ๋ยโพแทสเซียมที่เขาเติมลงไปนะครับสรุปงานวิจัยนี้นะครับการปลูกมันสำปะหลังพันห้อยบ่ง80เนี่ยในชุดดินสตึกดินชุดนี้มันมีความสมบูรณ์ต่ำถ้าปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแกลบแล้วก็เติมปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปด้วยปุ๋ยที่มันมีธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับมันสำปะหลังเนี่ยจะตอบสนองทั้งมันสำปะหลังสดและผลิตเป็นแป้งเนี่ยจะได้น้ำหนักเยอะปริมาณเยอะพอสมควรนะครับขี้เถ้าแกลบเนี่ยและปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินหลังการปลูกไป1ฤดูกาลนะครับและการใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยจะทำให้ธาตุพวกฟอสฟอรัสเหล็กแมงนีสสังกะสีเนี่ยมีประโยชน์ต่อมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นและหลงเหลืออยู่ในดินเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลถัดไปนะครับและการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปเนี่ยยังมีผลต่อโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ที่หลงเหลือในดินเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยโดยใส่ขี้เถ้าแกลบนะครับเขาใส่ประมาณ2ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียม20กิโลกรัมต่อไร่นะครับจะทำให้การตอบสนองของมันสำปะหลังเนี่ยก็คือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าไม่ใส่นะครับแต่ถ้าเขาใส่เพิ่มมากขึ้นเป็น4ตันต่อไร่ผลผลิตเนี่ยก็ไม่ต่างจาก2ตันต่อไร่เพราะนั้นใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยในงานวิจัยนี้นะเมื่อวง80เนี่ยใส่2ตันต่อไร่ขี้เถ้าแกลบดีที่สุดแล้วก็โพแทสเซียม20กิโลกรัมต่อไร่อันนี้เป็นสรุปงานวิจัยก็สรุปนิดนึงนะครับก็คือการใส่ขี้เถ้าแกลบ
กับปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปด้วยกันเนี่ยจะทําให้ผลผลิตของมันสำปะหลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วดินก็จะดีขึ้นปรับค่า pH ขึ้นเพราะว่าดินส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าเป็นดินคุณภาพต่ำเนี่ยนะครับในงานวิจัยนี้เนาะมันเป็นดินที่มี pH ต่ำถ้าเราใส่ดินขี้เถ้าแกลบลงไปเนี่ยขี้เถ้าแกลบเนี่ยพอมันละลายน้ำเนี่ยมันจะเป็นด่างอยู่แล้วมันทำให้ pH เพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้พวกฟอสฟอรัสเลมังกานิสสังกะสีเนี่ยเป็นประโยชน์กับมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีคำถามนะครับน้ำขี้เถ้าเนี่ยผสมสารเคมีได้หรือเปล่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดแมลงวัชพืชทุกชนิดผสมได้ไหมนะครับมีคำตอบดังนี้ต้องขอย้อนนิดนึงนะครับเรื่องผมทำเรื่องคลิปขี้เถ้าเรื่องคลิปการผสมสารเคมีเนี่ยผมจะมีบอกในคลิปนั้นมากนะครับการผสมสารเคมีที่นักวิชาการหรือหน่วยงานราชการเขาแนะนำกันเนี่ยน้ำที่จะผสมสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกำจัดเชื้อราโรคพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับหรือพวกกำจัดวัชพืชก็แล้วแต่ pH เขาจะใช้เนี่ยน้ำที่เขาจะใช้เนี่ยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพยามันดีมันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆถึงกลางบางตำราก็จะว่า 5.5 ถึง 6.5 บางตำราก็จะว่า 5.5 ถึง 7นะครับเพราะนั้นค่านี้เนี่ยเป็นค่าเป็นกรดอ่อนๆถึงเป็นกลางจะทำให้ยาที่เราผสมลงไปประสิทธิภาพมันได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับตามที่ห้องแลบที่เขาเคยทดสอบมาแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกรมวิชาการ pH เนี่ย 5.5 ถึง 7หรือ 5.5 ถึง 6.5 เนี่ยเป็นกรดอ่อนๆถึงเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำขี้เถ้าเนี่ยมันเป็นด่างนะครับ pH เนี่ย7ขึ้นไปนะครับ pH ขี้เถ้าแกลบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นของข้าวเนี่ยประมาณ7จุดกว่าๆเนี่ยก็เป็นด่างอ่อนๆเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือน้ำขี้เถ้าแกลบมันเป็นด่างไม่ควรนำมาผสมกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีตัวไหนก็ตามนะครับเพราะเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะไปลดฤทธิ์ของกันและกันเช่นน้ำด่างในขี้เถ้าแกลบเนี่ยมันจะไปลดความสามารถนะครับของสารกำจัดศัตรูพืชที่เราผสมลงไปแล้วจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่ว่าเราผสมน้ำด่างเนี่ยมากหรือน้อยถ้า pH สูงสารเคมีก็จะลดลงไปมากถ้าถึง9เนี่ยไม่เหลือเลย pH นะครับ pH ถึง9เนี่ยฤทธิ์ของสารเคมีไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรนำน้ำที่เป็นด่างจากขี้เถ้าหรือด่างอย่างอื่นก็ตามมาผสมกับสารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุอาหารในขี้เถ้าและคำถามในช่วงท้ายนะครับว่าผสมกับสารเคมีได้ไหมก็คืองดไม่ควรผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพืชขาดธาตุอาหารเราจะดูยังไงกันบ้างเช่นขาดธาตุหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันกลุ่มจุลธาตุก็จะมีพวกเหล็กแมงกานีสสังกะสีอะไรพวกนี้ทั้งหมด16ธาตุนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นธาตุอาหารในขี้เถ้าก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าในขี้เถ้าเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่เราจะไปใช้ในพืชนะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เราจะใช้ขี้เถ้าหรือไม่ก็การขาดธาตุอาหารเนี่ยถ้าเราดูออกการซื้อการปรับปรุงการจัดการเรื่องการขาดธาตุอาหารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเสียก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการหยุดจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้ลมเฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะเป็นล่ามันเข้าหลวงปู่ดูลย์ตุโลวัดบุตรพารามจังหวัดสุรินทร์เราไม่ได้ถอนอะไรแค่ถอนเราออกจากเราแล้วปล่อยธรรมชาติให้เป็นไปตามธรรมชาติพระอาจารย์ชานนทิยานันโทไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิก่อนทุกท่านที่อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ